บันทึกลึกลับชายคนนี้ญาติเชื่อว่าถูกผีเข้าชายผู้นี้หลายคนบอกว่าเขาสามารถใช้มือขวาไล่ผีได้ไม่เคยเห็นเพิ่งเคยเห็นตรงนี้แหละที่คนโน้นนี่แหละเพราะที่อื่นมันมีทิ่มมีแทงมั่งที่นี่มีแต่เป่าแต่มนใช้มือสัมผัสเวลาเจ็บปวดหมอก็เป่าให้มันก็ดีขึ้นว่ากันว่าก่อนที่ชายผู้นี้จะสามารถไล่ผีด้วยมือขวาเขาสามารถดูดวงชะตาให้แก่ผู้คนตั้งแต่อายุเพียง9ขวบเท่านั้นที่สำคัญเขาเห็นผีตั้งแต่ยังไม่รู้จักผีด้วยซ้ำปกติผมจะศึกษาเรื่องดวงตั้งแต่อายุ9ขวบต่อจากพ่อแล้วก็พ่อสนใจไสยศาสตร์ก็สอนคาถากันผีให้ผมก็เรียนไว้ผมเห็นผีมาตั้งแต่เด็กแต่ผมไม่รู้สึกกลัวมันชินเมื่อก่อนก็ไม่รู้จักผีก็พ่อแม่ก็บอกว่านั่นคือผีเมื่อผมไปเล่าให้ฟังไปศึกษาเรื่องจิตวิญญาณมาตลอดผมก็มาค้นคว้าเรื่องผีผีเนี่ยนะครับมีลักษณะเหมือนคนทุกอย่างครับแต่แตกต่างที่อาการแล้วก็ที่เขาเป็นอยู่คือเขาตายสภาพไหนก็เขาจะอยู่สภาพนั้นนะครับผมเคยเจอหลายแห่งหลายที่คือจริงๆแล้วผีเนี่ยครับเกิดผีสัมภเวสีเนี่ยที่เราเข้าใจกันนะจริงๆแล้วมี2ประเภทนะครับแล้วก็เกิดจากคน2คนนะครับประเภทแรกก็คือหมดอายุไขนะครับคือคนเรามีธาตุทั้ง4อยู่คือรูปธาตุแล้วก็วิญญาณนะครับคนที่ตายตามอายุไขเนี่ยครับหมายความว่าเมื่อร่างกายดับจิตก็ดับตามนะครับคือเขาจะพร้อมจะเวียนว่ายตายเกิดการเปลี่ยนแปลกแยกวิญญาณเขาจะเป็น32ส่วนแต่สำหรับคนที่ร่วงกรรมหมายความว่าตายด้วยไม่ถึงอายุไขร่างกายดับแต่จิตยังไม่ดับนะครับหมายความว่าเขายังคงรูปเป็นจิตอยู่นะครับเพราะฉะนั้นผีก็เปรียบเสมือนไฟฉายที่ส่องไปที่ร่วงนะครับเมื่อไม่มีวัตถุกระทบก็จะไม่เห็นนะครับเขาจึงพยายามที่จะไปหาวัตถุที่กระทบตัวเขาเพื่อรักษาธาตุของเขาให้อยู่ก็คือเขาไปแฝงอยู่ในร่างคนนะครับที่เขาเรียกว่าผีเมื่อกายดับจิตไม่ดับจึงมุ่งหาร่างคนจนเป็นที่มาของคนถูกผีเข้านี่คือความเชื่ออันเป็นที่มาของการไล่ผีด้วยมือขวาอย่างที่เห็นเห็นผีเห็นเองตั้งแต่เด็กแต่สิ่งที่ทำให้เขาเชื่อว่าสามารถไล่ผีได้นั้นมันมีที่มาจากการสูญเสียผู้ให้กำเนิดเขานั่นเองอาการที่แม่ผมจิตป่วยอย่างไม่มีสาเหตุจะเลอะเลือนบางทีก็จำได้บางทีก็เป็นปกติที่แน่ๆคือเริ่มอ่อนแรงลงเรื่อยๆครับคือแม่จะเดินไม่ได้จะขยับไม่ได้ผมก็ไม่รู้จะทำยังไงได้แต่ดูแลอย่างเดียวครับรักษายังไงก็ไม่หายแต่ตอนนี้ผมรู้ว่าผีเข้าเนี่ยเพราะว่าที่ผมไปดูแลรักษาคนป่วยอยู่เนี่ยเป็นอาการเดียวกับแม่ครับพอแม่เสียชีวิตลงผมก็ยิ่งมุ่งเน้นค้นคว้าเรื่องผีนะครับผมก็จะเห็นอะไรแปลกๆบางคนเนี่ยไปเคล็ดแรงๆผมจะเห็นว่ามันจะมีอะไรแฝงอยู่ในตัวเขาก็ขอสัมผัสมือเขาเมื่อผมสัมผัสมือเนี่ยเขาบางคนก็มีอาการตัวสั่นร้องไห้ผมก็เริ่มรู้ว่ามือขวาผมเนี่ยมีอะไรอย่างผมก็เริ่มจับคนป่วยจากนั้นเขาก็หายทันทีผมก็เริ่มใช้นั้นเป็นสาเหตุตลอดการปีบคอตีหลังเนี่ยเหมือนการไล่ผีออกจากตัวครับตีวิญญาณออกครับคือเป็นขับไล่ออกนะครับจากตัวเขาอ
ดับผู้ที่เชื่อว่าถูกผีเข้าแล้วเลือกเดินทางมาให้ชายผู้นี้ใช้มือขวาช่วยเหลือว่ากันว่าส่วนใหญ่จะใช้เวลาไม่นานนักก็จะมีอาการดีขึ้นแต่สำหรับกรณีของชายเสื้อส้มคนนี้แตกต่างจากคนทั่วไปเพราะผีที่แฝงอยู่ในกายเชื่อว่าได้ผูกกรรมร่วมกันมาผีนี่มี2เคสนะครับที่รักษาง่ายๆหมายความว่าผีที่เขาตายตามอายุไขมันเวียนว่ายตายเกิดไม่หมดก็ยังเหลือเป็นบางส่วนที่เขาเข้าแฝงในคนคือผมไปจับปุ๊บเนี่ยผู้ป่วยก็จะหายแต่สำหรับคนที่มีอาการร้องไห้อาละวาดอะไรทั้งหลายเนี่ยเกิดจากผีที่ยังคงจิตอยู่นะครับคือหมายว่าผีร่วงกรรมการปราบผีแต่ละเคสแต่ละตัวไม่เหมือนกันครับผีมันจะมีธาตุต่างกันคือเวลามีชีวิตอยู่เขาเป็นธาตุไฟเวลาตายไปเขาเป็นผีธาตุไฟสังเกตผมจับคนที่ผีธาตุไฟเขาจะร้อนออกที่ขาถ้าผีธาตุน้ำเขาก็จะเย็นอย่างเงี้ยครับคือเราต้องใช้แม่ธาตุในการปราบผีนั้นครับคาถานี่เป็นคาถาแม่ธาตุครับคือผมรู้ว่าผีของชายสีส้มเนี่ยที่ยังเหลืออยู่ตัวนั้นก็เป็นธาตุไฟผมใช้หนุนธาตุไฟนะครับแล้วก็คาถาตามด้วยพระโสรสมงคลครับแล้วก็คาถาไล่ผีที่ผมเรียนมาสักครบครับนานนับชั่วโมงดูเหมือนว่าตอนนี้วิญญาณผีร้ายกำลังถูกไล่ต้อนมาไว้ที่ขาและในช่วงจังหวะเวลานี้นี่เองใบไม้ชนิดหนึ่งก็ถูกนำขึ้นมาใช้ในการไล่ผีใบไม้ที่ผมใช้จะเป็นใบหนามเดือยไก่ครับเพราะว่าเป็นสรรพคุณนี่เป็นคำว่าป้องกันผีนะครับผมไปไล่ตรงผีนี่คือแนะนำทางให้เขาออกการไล่ผีด้วยมือขวาจะไล่มาตั้งแต่หัวจรดปลายเท้าและจะทำซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนกว่าจะแน่ใจว่าวิญญาณที่แฝงกายออกจากร่างของคนจนหมดสิ้น
้งในที่สุดสายสินที่เตรียมไว้ก็ถูกนำออกมาใช้การโยงสายสินที่หัวหมายความว่าการป้องกันผีที่มันจะย้อนกลับนะครับคือเขามาจากไหนเราจะโยงสายไปตรงนั้นนะครับปกติก็เป็นน้ำดื่มธรรมดาครับแต่ผมใช้อาการมนต์ครับการมนต์คาถานะครับเข้าไปให้เขากินThank you.
้ำมนต์ที่ดื่มกินสายสิญจน์ที่ผูกหัวใบไม้ที่ถูกกำกับด้วยคาถามือขวาที่ทุบและบีบเพื่อไล่วิญญาณที่สุดแล้วจะช่วยเหลือชายผู้นี้ได้หรือไม่ที่สำคัญถ้าถูกผีเข้าจริงทำไมผีจึงเลือกเข้าชายคนนี้คำตอบรอคุณผู้ชมอยู่ในช่วงหน้ากับบันทึกลึกลับบันทึกลึกลับ